สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายัตจาธาสันติทาสัตตาปราชักขาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมบุญทำบุญนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะเป็นเดือนที่พวกเราให้ความสำคัญนะคือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นจากสื่อต่างๆทางวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีนะหรือแม้แต่สื่อทางเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างนะก็ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีแต่ความสุขความเจริญนะคนทั้งโลกได้มาเห็นกิจกรรมของคนไทยในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนธันวาคมนะวันพ่อแห่งชาติเนี่ยทุกคนในโลกนี้ย่อมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเนี่ยใครมาอยู่แล้วเหมือนกับคนมีบุญนะใครมาอยู่มาเกิดในแผ่นดินไทยแล้วน่าที่จะอนุโมทนาด้วยนะเพราะว่าตลอดเดือนตลอดปีนะแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุขนะอาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านแผ่นดินไทยเนี่ยมีเอกราชมายาวนานนะไม่เป็นเมืองขึ้นของนานาประเทศใดนะมีความอิสระมีความภาคภูมิใจว่าเรามีภาษาไทยนะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตนะปกป้องแผ่นดินเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไว้นะให้พวกเรานะปกป้องไว้ให้พวกเราพวกเราจะได้มีแผ่นดินที่อยู่ที่อาศัยนะที่หลับที่นอนที่เกิดแล้วก็ที่ตายด้วยฉะนั้นพอถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยความรู้สึกของคนไทยนะก็อยากจะแสดงความจงรักภักดีนะใส่เสื้อสีฟ้ากันแสดงออกถึงความจงรักภักดีว่ามีแม่คนเดียวกันนะทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำนะเก็บกวาดอะไรที่ไม่สะอาดก็ช่วยกันเก็บกวาดนะบางคนขี่สำล้อทำบุญอยากนึกถึงแม่เก็บค่าโดยสารวันนี้ขึ้นฟรีสองแถวขึ้นฟรีมอไซค์วินขึ้นรับส่งฟรีเฉพาะวันแม่นะหัวใจเหมือนกับว่าอยากจะตอบแทนด้วยการกระทำทุกอย่างที่เท่าที่จะกำลังกายกำลังทรัพย์นะที่จะทำได้นะถึงแม่จะไม่อยู่แต่ความรู้สึกว่ายังอยู่นะแผ่นดินที่เราอยู่นะที่เราเกิดมามีชีวิตอยู่นะเรายังไม่ได้ทำคุณงามความดีเพราะเห็นคนนี้ทำดีคนนั้นทำดีคนทั้งประเทศนะมีความสุข
ความสุขเกิดจากการทำดีความสุขเกิดจากบุญองค์พระมหากษัตริย์องค์พระมหาราชินีเป็นคู่บุญคู่บารมีท่านนำความสุขมาให้นำบุญมาให้นะถ้าเรามีพ่อแม่กินเหล้ามีสามีภรรยาพ่อแม่เลิกกันนอกใจกันเสพของมึนเมาทำให้คนในบ้านก็หาความสุขไม่ได้แต่คนในบ้านพ่อแม่มีศีลมีธรรมนำพาให้ลูกหลานมีศีลมีธรรมคนในบ้านต้องมีความสุขแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนที่เชื่อบุญนะก็สวดมนต์เป็นเข้าวัดเป็นทำบุญเป็นทำจิตทำใจเป็นนะพอเริ่มจะมีครรภ์ขึ้นมาก็นึกถึงบุญขึ้นมาว่าขอให้ลูกในท้องมีบุญนะก็อยากจะให้สิ่งดีๆตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยนะนะไปวัดสวดมนต์ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ลูกในท้องแข็งแรงมีสติมีปัญญาขอให้ลูกในท้องเกิดมาแล้วนะมีบุญนะมีชีวิตยืนยาวอะไรก็อธิษฐานไปนะแล้วก็สวดมนต์ด้วยทำบุญทำทานด้วยทำจิตทำใจไปด้วยบุญอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ทำให้ตั้งแต่ยังไม่เห็นนะเตรียมตัวเตรียมใจคิดไว้ให้นะพอออกลูกมาแล้วก็ดีใจใหญ่เลยคราวนี้ไม่กลัวแดดไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวนะก็มีเท่าไหร่ก็เก็บไว้ให้ลูกหมดนะเวลาลูกกลับมาก็มีเตรียมอาหารหวานข้าวขนมนมเนยของดีๆให้ลูกดีใจนะเห็นลูกดีใจแล้วคือความสุขของแม่พอลูกจะนอนจะกินอะไรก็หาให้จะหลับจะนอนก็หาที่อุ่นหาผ้าหาอะไรที่เหมาะที่สบายให้ต้องรอให้ลูกนอนก่อนด้วยนะก็แปลกเหมือนกันถ้าลูกยังไม่นอนแม่ก็ยังนอนไม่หลับนะห่วงแต่ถ้าลูกหลับไปแล้วแม่ถึงจะอุ่นใจว่าเนี่ยทำหน้าที่ได้ให้ลูกมีความสุขก็ภูมิใจในตนเองเป็นแม่ภูมิใจตนเองที่ได้ทำหน้าที่ให้ความสุขกับลูกนี่เป็นสิ่งที่หน้าที่ของแม่ที่ทำทุกคนในโลกนี้ทำหมดนะพอเกิดมาแล้วเลือดเนื้อเป็นของท่านยังพูดไม่เป็นยังทำอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็สอนให้พูดสอนให้กินนะให้หมดทุกอย่างนี่เป็นสิ่งที่พวกเรามีแล้วก็พวกเราได้นะแล้วพวกเราเป็นด้วยนะเราก็มีความสุขจากที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็ได้ฐานะที่เป็นลูกอ่ะไม่ต้องลำบากเลยพ่อแม่ให้ทุกอย่างมีความสุขแล้วก็ได้จากของพ่อแม่หมดเลยนะแล้วเราก็เป็นด้วยนะถ้าเรามาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็เป็นลูกกตัญญูกตเวทีได้นะท่านให้เรามาตอบให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาพอเราโตวันโตขึ้นท่านก็แก่ลงแก่ลงเราเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็เป็นลูกที่ดีกตัญญูกตเวทีนะก็ไปทดแทนท่านบ้างรับใช้ตอบแทนท่านพาท่านไปตามแต่สะดวกของท่านนะท่านเคยไปไหนเคยพาเราไปแล้วก็ย้อนกลับพาท่านไปบ้างท่านเคยพาเราไปกินนู่นกินนี่ทานนู่นทานนี่ไปเที่ยวไหนไหนเวลานี้ท่านอายุมากเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กตัญญูกตเวทีรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนท่านบ้างให้ท่านระลึกถึงว่าเนี่ยความสุขที่ท่านให้มาเนี่ยเราก็ระลึกถึงได้แล้วก็ตอบแทนได้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนบางคนไม่มีคนบางคนเกิดมากำพร้าเลยเกิดมาก็เป็นเด็กกำพร้าเลยนะคลอดมามีแม่แต่ว่าแม่ไม่อยู่ไปซะแล้วแม่ก็จากไปละหรือแม่ก็เลิกลากันไปแล้วก็ไม่เคยเจอแม่นะก็มีนะคนพวกนี้ก็มีไม่น้อยนะก็
็นข้อคิดข้อธรรมนะว่าพอโตเป็นเด็กขึ้นมาพอรู้ความอ่านหนังสือไปเรียนเนี่ยอายุ11 12กำลังพูดจากำลังอยากรู้อยากเห็นกำลังมีความรู้สึกนะเขาให้เรียงความเรื่องแม่แล้วก็ให้ส่งภายในพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเด็กที่มีแม่ก็บอกได้นะจากที่เราบอกไปเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แต่คนที่ไม่มีแม่นะเขาก็ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้แต่ให้เขาคิดถึงแม่เนี่ยเขาคิดไม่ออกเหมือนกับว่าเอ๊เขาว่าแม่นี่ใหญ่แม่นี่ใหญ่จริงเขาว่าแม่รักลูกเขาไม่เคยเห็นแม่ไม่เคยได้รับความรักจากแม่เขาก็ถามในใจว่าแม่เนี่ยรักลูกจริงไหมเพราะเขาไม่มีเขาก็ถามเขาเขียนไม่ได้เขาเขียนแค่หัวเรื่องว่าเรียงความเรื่องแม่แต่เขียนไม่ออกคำว่าเออแล้วเวลาเห็นเด็กๆ เขามีกินกันนะก็พ่อแม่ก็ป้อนอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเวลาของดีๆแม่ก็จะเก็บไว้ให้ลูกเนี่ยจริงไหมก็ถามในใจนะไม่ได้พูดออกมาถามในใจว่าแม่เนี่ยรอลูกกลับมาแล้วกินหน้าพร้อมกันจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยอมกินนะของดียังไงก็ไม่กินก็รอให้ลูกกลับมาก่อนให้ลูกได้กินก่อนได้ซ้ำไปกลัวว่าของที่ดีจะมีตำหนินะให้ลูกก่อนแต่เขาไม่มีเขาก็ถามในใจว่าเห็นเขาบอกว่าของดีจะเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็จะรอกินพร้อมลูกมันจริงไหมนะแล้วเวลาจะหลับจะนอนนะคนที่เป็นแม่ก็จะหาผ้าห่มให้นะแต่เขาไม่มีเขาก็ว่าเขาก็มีผ้าห่มเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอุ่นอะไรไม่เหมือนกับอุ่นของแม่ไอ้พร้อมกอดของแม่นะก็ขอให้แม่น่ะมาบอกหนูด้วยเถอะนะแล้วหนูก็จะเป็นเด็กดีเขาเรียกร้องนะคนไม่มีแม่ก็ถามว่าแม่รักหนูขอให้หนูช่วยใครมาบอกด้วยเถอะว่าเขาเนี่ยจะเป็นเด็กดีของแม่งั้นพวกเราลองนึกดูว่าคนบางคนเขาไม่มีนะเขาเรียกร้องเขาโหยหาเขาคร่ำควรวญนะว่าความที่หายไปเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตนี้เขาก็ขาดไปเลยดังนั้นพวกเรามีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีแม่ที่มีศีลมีธรรมมีแม่ที่พาเราเข้าวัดเนี่ยเราก็ควรที่จะเชื่อฟังตอบแทนด้วยการทำความดีนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องไม่มีแม่แต่ก็ถอดจากใจของคนที่ไม่มีแม่เรื่องที่สองผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่ผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่เนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดานะก็มีครอบครัวสุดท้ายแล้วสามีก็ตายไปตัวเองก็มีครอบครัวตอนอายุมากพอมีลูกลูกก็โตช้าตัวเองก็แก่สุดท้ายลูกโตเป็นวัยรุ่นหนุ่มแม่ก็แก่เท่าชะละ60แล้วนะก็กว่านะแล้วก็จนแม่ก็เก็บขวดเก็บของเก่าขายนะผ้าที่ห่มก็ขาดปอนๆเลอะเทอะส่วนลูกก็กำลังโตเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะเสื้อผ้าก็ใหม่ต้องซักต้องรีดต้องหอมอย่างเงี้ยส่วนแม่เนี่ยก็มีแต่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆกลิ่นก็อับๆเงี้ยแม่ก็มีความสุขเห็นลูกแต่งตัวดีเห็นลูกกำลังโตก็ไม่เหนื่อยแต่ลูกเนี่ย
เขาเป็นหนุ่มนะติดเพื่อนติดผู้หญิงติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันสุดท้ายก็มาขอเงินแม่แม่บอกว่าเลิกสักทีเถอะนะไอ้เรื่องของไม่ดีอบายมุขอ่ะนะติดเพื่อนติดการพนันติดผู้หญิงติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยเลิกเถอะนะแม่คงจะไม่มีเงินหาให้ลูกหรอกนะมาขอแม่ให้ได้แต่ว่าไปกินไปเที่ยวไปเล่นน่ะแม่หาให้ไม่ได้หรอกจนกระทั่งลูกชายก็ไปเล่นการพนันก็เป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วก็ต้องถูกเจ้าหนี้ทวงเจ้าหนี้ก็จะทวงคืนก็ต้องขอแม่แม่บอกว่าเก็บขวดขายเนี่ยนะก็ได้แค่หากินหาอยู่ไปวันๆแต่ไม่มีเงินเก็บหรอกนะลูกเขาถ้าไม่มีเงินเก็บลูกก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะเขาทวงหนี้นะถ้าอยู่เขาก็ตีเอานะทำร้ายเอาก็ขนเสื้อผ้าหนีแม่ไปทิ้งแม่เลยแม่ก็แก่นะก็เรียกร้องหาลูกว่าสักวันหนึ่งลูกก็ต้องกลับมานะเพราะแม่ไม่เคยคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายลูกเลยก็เชื่อว่าแม่ต้องกลับมาสักวันนึงนะคอยไปเป็นปีๆก็ไม่กลับก็เรียกหาถามหาหลายปีก็ไม่กลับนะสุดท้ายก็เหมือนกับคนที่เป็นแม่พอลูกไม่อยู่เนี่ยแรงกายแรงใจก็อ่อนลงอ่อนลงกลายเป็นคนครึ่งดีครึ่งบ้าครึ่งดีครึ่งบ้าก็คือว่าเวลาดีก็รู้เรื่องเวลาคิดถึงลูกขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องทักมั่วไปหมดว่าคนนี้ลูกคนนี้ลูกชั้นดีอะไรก็ว่าไปเพราะว่าตอนเด็กๆลูกก็เป็นคนดีนะพ่อแม่เคยเลี้ยงมาคอยป้อนคอยดูแลคอยทำหน้าที่ให้ลูกมีความสุขนะแต่ลูกโตขึ้นมาก็ยังนึกว่าลูกยังเป็นวัยนั้นอยู่นะก็ครึ่งดีครึ่งบ้าคนแถวนั้นก็เรียกว่านะเป็นยายครึ่งดีครึ่งบ้าพออยู่ๆไปอยู่ๆไปไอ้ครึ่งดีนี่มันหายไปก็เลยเป็นบ้าเต็มที่เลยกินข้าวก็ไม่กินไม่เป็นเวลาไปคุ้ยขยะก็หากินตามขยะเก็บขวดขายก็เก็บไม่เป็นละเพราะว่าบ้าไปละไอ้ครึ่งดีหายไปละจำใครไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมดคือบ้าอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาร้องหาแต่ลูกร้องหาแต่ลูกลูกก็ไม่มานะก็บ้าไปแล้วนี่ก็แก่แล้วด้วยบ้าแล้วด้วยก็ร้องหาแต่ลูกเก็บขยะไปหากินไปที่ไหนมืดก็นอนที่นั่นบ้านเบื้องก็ไม่มีละนะก็ทะเลถลายเลื่อยมาจนมาถึงในเมืองนะเดินทางมาถึงในเมืองพอมาถึงในเมืองก็เป็นคนที่ไม่มีที่นอนที่กินนะก็เก็บขยะกินเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็บ้าที่จะร้องหาลูกอย่างเดียวสุดท้ายวันนั้นเก็บขยะไปก็เจอลูกหมาตัวเล็กเพิ่งเกิดนะลูกหมาตัวเล็กวิ่งมาเพิ่งเกิดตัวเองก็บ้าไปแล้วนะก็เห็นว่าลูกหมาเนี่ยเป็นลูกของตัวซะอีกนึกว่าหมาตัวเล็กๆเนี่ยเป็นลูกของตัวเองก็ดีใจว่าเนี่ยลูกกลับมาแล้วนะก็เอามาอุ้มเอามากอดเอามาดูแลเอามาเหมือนลูกเลยนะก็คิดว่าเป็นลูกนั่นแหละความคิดถึงลูกน่ะเห็นลูกหมาตัวนั้นก็คิดว่าเป็นลูกตัวเล็กๆกำลังน่ารักก็มาอุ้มเอามากอดเอามาจูบเหมือนเราเห็นหมาเล็กๆอ่ะทำอาการอย่างนั้นน่ะยายคนนี้ยายบ้าคนนี้ก็ทำอาการเหมือนลูกมากอดมาจูบจนกระทั่งรักเหมือนลูกจริงๆก็คิดว่าลูกให้ลูกหมามากินนมของตัวเองเลยให้ลูกหมามาดูดนมของตัวเองทำอย่างนั้นอ่ะทำว่าลูกหมาตัวนี้เป็นลูกซะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งอยู่ริมถนนเล่นกับลูกหมาตัวนั้นนั่นก็เป็นลูกคนที่เป็นลูกจริงๆนะก็มาเห็นยายคนเนี้ยลักษณะเหมือนแ
นะก็มาดูเอ้าคนนี้ก็แม่จริงๆนะก็ก้มลงกราบบอกเนี่ยลูกแต่คนบ้าคนนั้นจำไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้าไปแล้วก็ดีใจว่ามีคนมาพูดมาคุยมากราบมาไหว้อย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นลูกไปแล้วคือความเป็นลูกเขายังเป็นลูกคนดีเหมือนคนดีที่แสนน่ารักของเขาตลอดไปไอ้ลูกที่กินเหล้าเมายาติดพนันติดของมึนเมาเสพติดนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจแม่นะต่อให้ลูกจะเป็นอะไรจะเกเรแค่ไหนจะเลอะเทอะอย่างไรจะเป็นผู้ต้องหาที่คนในสังคมไม่ต้องการแต่หัวใจแม่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจได้เลยก็คิดว่าลูกเป็นคนที่ดีน่ารักน่ากอดต้องทนุถนอมเหมือนเดิมนะคนที่เป็นลูกก็สำนึกนะว่าตอนเราดีๆนะแม่ก็ยังไม่บ้าเราก็ยังทิ้งไปนะถ้าแม่บ้าไปแล้วเรากลับไปนะแม่ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังรักลูกเหมือนเดิมก็เพียงแต่ว่าวันเวลาชีวิตมันเปลี่ยนไปละนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สองนะเรื่องแรกไม่มีแม่เขาก็คิดได้ว่าแม่เนี่ยดีอย่างไรแต่เขาก็คิดไม่ถึงไอ้เรื่องที่สองมีลูกก็ลูกเนี่ยก็กลายเป็นลูกแมลงวันนะคอยตอมให้คนอื่นเขารำคาญลูกแมลงสาบไปอยู่ที่ไหนก็กินเหล้าเมายาติดคุกติดตารางหาความสุขไม่ได้ลูกแมงมุมไปอยู่ที่ไหนก็เกะกะละลานไปหมดเลอะเทอะไปหมดฉะนั้นลูกชนิดนี้เป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่มีความทุกข์มากนะคนที่เป็นแม่เนี่ยเวลามีลูกขึ้นมาเป็นลูกแมลงวันแมลงสาบแมลงมุมเนี่ยพ่อแม่มีความทุกข์มากความทุกข์ของแม่นั้นมีอยู่ด้วยการสามประการอย่างแรกก็คือลูกที่เป็นแมลงวันแมลงสาบแมลงมุมเนี่ยคือลูกที่ไม่ดีพ่อแม่เป็นทุกข์อย่างที่สองนะก็คือลูกตายเวลาลูกชายลูกหญิงเขาจะดีไม่ดีอย่างไรเขาก็รักของความเป็นแม่นะไม่เคยเปลี่ยนใจเขาได้ไม่เคยเปลี่ยนใจแม่ได้เขาก็รักแต่ตายไปเมื่อไหร่ความรักก็ยังอยู่ก็เสียใจว่าลูกตายอย่างที่สามคือไม่มีลูกนะคนไม่มีลูกเป็นพ่อแม่อยากมีก็เสียใจฉะนั้นนี่คือความทุกข์ของแม่ที่มีกับลูกแต่พวกเราในปัจจุบันเนี้ยที่เรามาฟังธรรมมาทำบุญเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องที่มีแม่ดีแล้วก็มีลูกดีแม่ที่ประเสริฐที่สุดนะก็ต้องพระมารดาของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ลูกที่ดีที่สุดก็คือพระโอรสของพระนางสีมหามายาก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะพอประสูติวันแรกเลยนะพระโอรสของพระนางสีมามายาสามารถเปล่งวาจาเป็นอภิสมาวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐเราเป็นผู้ซึ่งเกิดมาชาติเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายนะชาติต่อไปจะไม่มีอีกถ้าคนเป็นแม่ได้ยินลูกพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะว่ามีบุญได้ขนาดนี้นะนี่คือสิ่งที่เกิดนะเพราะอะไรถึงพูดได้ทำไมถึงมีอนุภาพขนาดนั้นเพราะก่อนที่จะพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่จะมาจุติในครรภ์นะท่านเป็นเทวดาชั้นดุสิตท่านเลือกนะท่านเลือกว่าจะเกิดในทวีปนี้ประเทศนี้ที่เหมาะที่ควรแล้วก็เลือกอายุด้วยอายุของคนยุคนี้ไม่เกิน120ปีไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็เลือกเองนะเลือกแม่ด้วยจ
ะลงมาจุติในครรภ์เนี่ยก็ขอให้แม่เนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วก็มีวรรณะด้วยนะวรรณะน้อยสุดเลยก็ต้องเป็นกษัตริย์หรือไม่ก็พราหมณ์ต้องเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เท่านั้นที่จะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าได้พระโพธิสัตว์ก็นั้นก็มาจุติที่ครรภ์ของพระนางสิมหามายาเนี่ยวันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นสุบินฝันเห็นช้างถือดอกบัวมาทักขินามขอเหมือนกับว่าขออาศัยครรภ์ของพระนางสิมหามายาก็ดีใจว่าเนี่ยไปเล่าสุบรรณนิมิตให้พระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็ให้พยากรณ์เขาว่าผู้ที่มาเกิดนั้นต้องเป็นมีอนุภาพนะเปรียบเหมือนกับว่าเป็นเทวดามาจุตินะมาแล้วต้องให้ความสุขแน่นอนพอมาเกิดในครรภ์เท่านั้นเองนะพระนางสีมามายาก็ต้องเอาบุญเท่านั้นที่ต้องมารักษาครรภ์ในบุญก็เถินเนกขัมมะเลยนะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวรับนอนกับใครอีกต่อไปเลยนะก็เชื่อว่าคนในที่จะมาเกิดในครรภ์เป็นคนที่มีบุญก็ต้องรักษาด้วยบุญนะในหนังสือเขียนว่าคนที่สวยที่สุดในแผ่นดินณเวลานั้นน่ะคือพระนางสิริมหามายาน่ะคือพระมารดาน่ะแล้วคนที่สวยรองมาก็คือพระนางพิมพาเพราะนั้นพระนางน่ะงดงามงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในพอรู้ว่าในครรภ์เนี่ยมีเทวดามาจุติแล้วน่ะก็รักษาศีลนะไม่ยุ่งเกี่ยวถือศีลพรหมจรรย์เพื่อจะเอาบุญเนี่ยเป็นที่รองรับนะถือศีลตลอด10เดือนแล้วก็จึงบุญนั้นเนี่ยแม่ก็มีบุญในครรภ์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีบุญแล้วทำไมบุญอันนี้จะบันดาลไม่ได้นะพอพระองค์ประสูติมาที่ลุมพินีเนี่ยก็ทำให้แผ่นดินไหวนะแผ่นดินเนี่ยไหวแต่ไม่ได้ไหวทำให้เสียหายนะไม่ได้แผ่นดินไหวปุ๊บตึกถล่มคนล้มตายไม่ใช่แผ่นดินไหวเนี่ยหมายความว่าให้โลกเนี่ยพิสูจน์กันเลยว่ามหาบุรุษได้เกิดขึ้นเนี่ยต่อจากนี้ไปคนทั้งโลกต้องรับรู้ว่าสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากได้เกิดขึ้นแล้วนะแผ่นดินเนี่ยไหวนะแต่ไหวไม่ได้เสียหายไหวว่าให้ทุกคนถ้าบอกต่อๆกันก็คือดีใจอนุโมทนากันว่าเนี่ยมีมหาบุรุษได้เกิดขึ้นแล้วว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะเราเป็นผู้เจริญที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะจะไม่มากลับมาเกิดชาติใหม่ก็ท่านสร้างบุญมาตั้งแต่4อสงไขยกับ 100,000 กัมนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระทิพย์มังกรทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบทท่านนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้งแต่ขันติบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีทานบารมีศีลบารมีแล้วก็สัจจะเมตตาปัญญาจนถึงสุดท้ายก็คือทานบารมีนั่นแหละนะคือพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายนะท่านสร้างบารมีมาครบแล้วนะท่านจึงมีสติมีปัญญาที่จะสละทุกอย่างซึ่งคนไม่มีบุญไม่มีบารมีก็สละตรงนั้นไม่ได้สละพระนางมัทสีอย่างเงี้ยคือมเหสีของตนเองสละได้สละกัณหาชาลีคือพระโอรสพระธิดาดวงตาดวงใจแก้วตาดวงใจนี้สละได้หรือแม้แต่ชีวิตก็สละได้ซึ่งคนธรรมดาก็ไม่มีบารมีพอที่จะคิดจะสละได้แต่ท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแล้วท่านจึงคิดได้ว่าเนี่ยมีบารมีที่จะเสียสละได้แล้วหลังจากชาตินั้นมาก็จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ลองคิดดูว่าพอท่านประสูติมาเนี่ยก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะสิ่งที่เกิดมาก็เหมือนกับเป็นบารมีที่สร้างมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะว่าบุญเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ตามเรามาเท่านั้นอ่ะท่านสร้างบุญบารมีมาเท่าไหร่
สี่อสงไขยมาว่าเกิดมาเป็นชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยของที่ทำมาก็ตามมาหมดนะคือบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งตามมาหมดสหชาติก็คือพระนางพิมพาก็ตามมาก็เป็นสหชาติพระอานนท์นะเกิดมาแล้วพร้อมกันอมาตย์กาลุทายีก็เกิดพร้อมกันม้าคันธกะนายชนะต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์ทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะแต่ว่าไม่ได้ต้นเดียวกันนะก็คือแตกหน่อมาจากต้นเก่านะแตกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้นสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่ที่พุทธคยาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมาตรัสรู้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าณที่แห่งเนี่ยต้นสีมหาโพธิ์ก็เป็นต้นที่สหชาติเกิดพร้อมกันนะก็อยู่ขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมทรัพย์ทั้งสี่เนี่ยก็คือบุญต่างๆมากมายเหลือเกินทรัพย์สินต่างๆใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะที่เคยให้ไปได้กลับมาหมดเกิดพร้อมกับบารมีของพระโพธิสัตว์เกิดพร้อมกันนะก็เป็นนั้นว่าถ้าเราเกิดมาชาติไหนๆก็ขอให้มีแม่เนี่ยเป็นคนใจบุญนะแม่ที่พาเราเข้าวัดฟังธรรมแม่ก็ทำบุญเป็นประจำให้เราเชื่อบุญเราจะได้ไม่ห่างบุญนะแล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำบุญนะทำบุญก็คือเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่นะให้ทานรักษาศีลบวชในขัมมะปฏิบัติธรรมกายวาจาใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะอันนี้เป็นการปฏิบัติแล้วก็ได้ด้วยนะคือเรารักแม่ยังไงเราจะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนเหมือนกับพระโอรสของพระนางสิริมหามายาพอเกิดมาแล้วบุญก็ตามมาแล้วพอได้7วันเท่านั้นพระมารดาก็สิ้นไปก็เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดุสิตนะก็เป็นเทพบุตรแล้วมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้านะก็จึงไปโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธมารดาจนได้มีดวงตาเห็นธรรมนะแล้วก็ในช่วงนั้นนะก็โปรดด้วยนะก่อนที่จะขึ้นไปนะตอนนั้นพระโอรสก็คือพระราหุลก็คือพระโอรสของพระนางพิมพาตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีคู่กับพระนางพิมพาเนี่ยยังไม่ได้ออกบวชวันที่ออกบวชคือวันที่พระนางพิมพาเนี่ยให้ประสูติพระโอรสคือราหุลแล้วก็ออกบวชไปเนี่ยพระเจ้าเนี่ยออกบวชไปนะออกบวชไปเนี่ยยังพระราหุลเนี่ยยังไม่รู้จักพ่อเลยนะว่าเสด็จพ่อหน้าตาเป็นอย่างไรเสด็จพ่อยังไม่เคยเห็นเลยนะเพราะวันที่ออกบวชวันนั้นพระนางพิมพาเนี่ยให้ประสูติพระโอรสฉะนั้นพระราหุลก็ยังไม่เคยเห็นพ่อเลยว่าเสด็จพ่อเนี่ยมีพระวรกายเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นจนกระทั่งพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยครบ7พรรษาเนี่ยก็มาที่เมืองกบิลพัสมาโปรดประยุณญาติโปรดพระบิดานะโปรดพระนางพิมพาเนี่ยมาโปรดตอนนั้นพระนางพิมพาก็เสียใจพระนางพิมพาก็เสียใจนะว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปบวชไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้บอกเราซึ่งเราเป็นพระนางพิมพานะถามว่าเราผิดตรงไหนทำไมถึงทำอย่างนี้เราไม่ดีตรงไหนทำไมถึงทำอย่างนี้เอาละเราไม่ดีก็ได้แต่ลูกที่เกิดมาในวันนั้นนะพระโอรสนะเกิดในวันนั้นนะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำแล้วอะไรที่ลูกทำผิดนะถึงทิ้งลูกไปโอเจ้าชายสิทธัตถะณเวลานั้นก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะคิดว่าน่ะพระนางพิมพาสวยที่สุดก็ลองมาก็คือพระมารดาคือพระนางสิมหามายาเท่านั้นสวยพระวรกายก็งดงามที่สุดในแผ่นดินนะแล้วก็มีความบารมีคู่บารมีก็เพียบพร้อมทุกอย่างนะก็ไม่มีที่ผิดส่วนลูกก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดเลยแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงเห็นว่าที่สร้างบารมีมาตั้ง
สี่อสงไขยก็หนึ่งแสนกับเนี่ยก็เพื่อสิ่งเนี้ยสิ่งที่อยากจะให้คนน่ะไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องพลักพากจากของรักของชอบใจเพราะสิ่งเหล่านี้ต่อให้คนในโลกนี้ก็ไม่สามารถพ้นทุกสิ่งเหล่านี้ได้มีเงินมีทองก็ต้องแก่มีบริวารก็ต้องเจ็บที่สุดรักกันแค่ไหนก็ต้องจากกันไปตายจากกันไปแต่พระองค์ก็เห็นว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลักพากจากกันก็จึงจะหาทางออกบวชเนี่ยเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ดับทุกข์นี้เองแล้วสุดท้ายท่านตรัสรู้ท่านก็มาโปรดนะโปรดพระนางพิมพาก็ย้อนอดีตไปว่าเธออย่าเสียใจเลยนะว่าเธอเนี่ยมีความผิดอะไรไม่เลยตรงกันข้ามเธอมีคุณกับเรานะเอาตัวอย่างสมัยชาติสุดท้ายเลยคือเธอก็คือพระนางมัตสีนี่แหละที่ให้บุตรทั้งกันหาและชาลีแล้วเราก็ได้มีโอกาสเอาบุตรพระโอรสพระธิดากันหาชาลีให้ทานเป็นทานก็เพราะว่ามีเธอนี่แหละทำให้เรามีโอกาสให้ลูกเป็นทานได้แล้วก็เพราะเธออีกแหละทำให้เราให้ภรรยาเป็นทานได้พระพรหมพระอินทร์ก็มาแปลงร่างเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรว่าเห็นว่าพ่อเป็นคนเมตตานะเราแก่แล้วขอมเหสีพระนางมัตสีมาเป็นคู่หน่อยขอเลยนะพระเวสสันดรก็อาศัยเนี่ยพระนางมัตสีเนี่ยให้เป็นทานพอพระอินทร์ได้แล้วก็ขายร่างเป็นพระอินทร์แล้วก็บอกว่าเราขอแล้วนะพระนางมัตสีเป็นของเราแล้วแต่เราขอคืนแล้วห้ามให้ใครอีกต่อไปละก็คืนให้พระนางมัตสีก็เล่าให้พระนางพิมพาว่าก็อาศัยเธออีกแหละที่ทำให้เราได้ให้ภรรยาให้เมียเป็นทานได้นะพระนางพิมพาก็เริ่มหายเศร้าโศกก็แสดงธรรมให้พระนางพิมพานะได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมเชื่อแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเห็นความเป็นจริงว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธาตุสี่ขันธ์ห้าตัวเราไม่มีนะมีเพียงแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้านะให้เรามีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระนางพิมพาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ไปบอกพระโอรสบอกลูกของตนเองบอกลูกเสด็จพ่อมาแล้วไปขอสมบัติจากเสด็จพ่อสิสมบัติเสด็จพ่อมากมายเหลือเกินเกิดมาก็พร้อมทุกอย่างเลยตอนนี้เสด็จพ่อออกบวชแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วไปขอสิพระราหุล7ขวบนะก็ไปขอจากเสด็จพ่อนะก็ฉอเลาะนะก็พูดจาไพเราะเสด็จพ่อไม่รักลูกแล้วเหรอลูกทำอะไรเสด็จพ่อไปที่ไหนมาไม่คิดถึงลูกเหรอแล้วก็พูดจาไพเราะก็ฉลาดว่าเสด็จพ่อไปตั้งนานแล้วเสด็จพ่อก็ออกบวชหม่อมฉันน่ะทูลขอสมบัติของเสด็จพ่อได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เห็นพระโอรสมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็บอกได้ทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ให้ได้นะหรือไม่ได้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกก็ให้ได้แต่ของพวกนี้ลูกก็เอาไปไม่ได้นะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสมบัติเหล่านี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องพลักพรากจากของรักของชอบใจสมบัติเหล่านี้ก็เอาไปไม่ได้นะที่สุดแล้วถ้าพ่อให้สิ่งนี้ไปก็เหมือนกับว่าลูกก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราจะให้อริยทรัพย์ให้ทรัพย์ที่เอาไปได้ดีกว่านะก็ให้พระโอรสเนี่ยลูกเนี่ยบวชเป็นสมณเณรองค์แรกของโลกเลยแล้วสมณเณรราหุลไม่ทำให้พ่อผิดหวังเลยไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลยได้เป็นพระอรหันต์แล้วได้รับการยกย่องจากพระเจ้าว่าเป็นพระราหุลผู้เลิศในการแสดงธรรมทุกวันก็จะวิ่งไปเอาตอนเป็นสมณเณรก็จะวิ่งไปเอาทรายเนี่ยหนึ่งกำมือแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้เรามีความรู้ความเห็นในวันเนี้ยศึกษาเราเรียนให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมื
ท่านนั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายศึกษาเราเรียนก็เหมือนกับว่าเป็นบารมีของพระราหุลเป็นลูกที่ประเสริฐนะพ่อให้อะไรพ่อสอนอะไรพ่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปได้นี่ก็เป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีพอโปรดประยุทธญาติโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยทีนี้มีอยู่คนหนึ่งคือพระนานางพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยพระนางสีมามายาพอโคตพระโอรสได้7วันเท่านั้นก็สิ้นพระชนไปพระนางประชาบดีโคตมีพระนานางก็เป็นแม่นมเป็นแม่นมคอยดูแลพระโอรสเนี่ยตลอดมาเลยพอคลอดได้7วันก็เป็นแม่เลยให้นมนะในหนังสือก็เขียนว่าเกษียณธาราก็คือน้ำนมเกษียณธาราให้น้ำนมให้อะไรเนี่ยกับพระโอรสของพระนางพิมพาเนี่ยเหมือนลูกเลยนะจนโตมาถึงอายุ29พรรษาเจ้าชายเสียถะจึงออกบวชแต่นั้นพระนานางคือพระนางประชาปดีโคตมีนะก็เหมือนกับเป็นแม่จริงๆไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในครรภ์เท่านั้นเองแต่ว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกจริงๆเนี่ยถึง29ปีนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเลยก็เลี้ยงมาตลอดพระนางประชาบดีโคตมีเห็นว่าการออกบวชเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องละเลยได้เลยเห็นความสำคัญว่าเราต้องออกบวชบ้างนะพอสมัยพระเจ้าเนี่ยทรงเผยแผ่ทัพเนี่ยเทวดาก็ดีกษัตริย์ก็ดีนะก็ลือลั่นกันเราเป็นผู้หญิงนะเป็นเมสีขอบวชเลยนะขอบวชเป็นภิกษุณีพระเจ้าก็ไม่ให้บวชนะก็ไม่ให้บวชพระอานนท์ก็ทูลถามว่าการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุธรรมเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเหรอผู้หญิงมีโอกาสได้บรรลุธรรมได้ไหมบอกได้ถ้าผู้หญิงสตรีบรรลุธรรมได้นะทำไมไม่ให้พระนางพระนางประชาปดีโคตมีได้บวชล่ะก็เลยจึงให้ขลุกการ8ประการว่าต้องกราบไหว้เราบวชแล้ว100ปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุบวชภายในวันหนึ่งจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสงฆ์2ฝ่ายอยากจะทำอะไรผิดก็ต้องมาให้ลงโทษให้พระเนี่ยคอยดูแลปกป้องก็เป็นกฎที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้อง อยู่ในความเรียบร้อยตลอดพระนางประชาปดีโคตมีว่าก็ได้นะให้เราเป็นคนถือศีลยังไม่ต้องบวช2ปีกี่ปีแล้วก็อยู่ได้ขอให้เราได้บวชสุดท้ายพระนางประชาปดีโคตมีก็ได้บวชเป็นภิกษุณีองค์แรกแต่ทีเนี้ยเราก็จำหลวงพ่อสนองมาว่าพระนางประชาปดีโคตมีเมื่อบรรลุธรรมแล้วนะอายุก็มากกว่าก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานก่อนพระนานางคือภิกษุณีองค์แรกเนี่ยมาลาพระพุทธเจ้าบอกเราหม่อมฉันเนี่ยต้องลาขอลาสู่พระนิพพานพระเจ้าก็ว่าก็สมควรนะก็ถึงเวลาอายุขัยแล้วแต่พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นแม่นมใช่ไหมแล้วก็เป็นภิกษุณีองค์แรกไหมมาขอขมาพระพุทธเจ้าว่าเคยทำอะไรไม่ดีกับพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์เนี่ยให้อภัยโทษด้วยเถอะแต่พระเจ้าก็บอกว่าก็เธอก็เป็นแม่ไม่ใช่เหรอพระนางประชาปดีใช่เราเป็นแม่ทางโลกเราเป็นแม่ทางโลกคือให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตให้ความอบอุ่นให้ความรักนะเราเป็นแม่ทางโลกแต่พระองค์เปรียบเหมือนแม่ทางธรรมซึ่งคนในโลกนี้ก็ให้ไม่ได้แม่คนไหนก็ให้ไม่ได้ที่เราได้มาบวชแล้วก็มารู้ธรรมเห็นธรรมพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็อาศัยพระองค์คือแม่ทางธรรมเราจึงมาบวชมาขอขมาไปสู่พระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองถ่ายทอดไว้ว่าเนี่ยถ้าเรามีแม่แล้ว
นะเราก็ต้องกตัญญูกับท่านแต่แม่ทางธรรมเนี่ยก็ทำให้แม่ของเราเนี่ยแม่ทุกคนในโลกเนี่ยมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติมากกว่าแก้วแหวนเงินทองซะอีกได้สิ่งที่ว่าไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมาพักผ้านะคือพ้นทุกข์ดับทุกข์หมดสิ้นอาสวะไปเหมือนกับพระนางแม้แต่พระนางพิมพาก็เหมือนกันนะก็ได้มาขอบวชเป็นพระภิกษุณีแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันฉะนั้นเราก็ได้เล่าเรื่องว่าคนที่ไม่มีแม่เนี่ยเขาก็คิดถึงแม่นะโหยหาเรียกร้องนะแล้วคนที่เป็นแม่แล้วมีลูกนะลูกก็ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ทีนี้เรื่องของเราเนี่ยแม่ก็ดีตัวเราก็ดีนะอย่าได้เสียโอกาสว่าเรามีแม่แห่งธรรมแม่แห่งชาติแล้วก็แม่ของตัวเราเราก็ต้องน่าดีใจว่าคำว่าแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะให้เรามีแต่ความสุขฉะนั้นเราอย่าได้เสียโอกาสนะให้เราจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกนะ70ปีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็มีพระชนมพรรษาถึง7รอบนะคู่บุญคู่บารมีกับพระองค์ท่านยาวนานที่สุดในโลกเช่นกันเราเองก็เป็นคนไทยที่โชคดีที่สุดในโลกนะให้เราภูมิใจว่าเรามีแม่ของชาติแม่ของแผ่นดินนะแม่แห่งธรรมที่เราเป็นคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจตลอดนะเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็มีแต่ความสุขเพราะแม่คำว่าแม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนให้ความสุขอย่างเดียวอย่างแม่ธรณีเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนมีแผ่นดินที่เราอยู่ที่เรากินที่อาศัยนะเราก็อุ่นใจแม่น้ำนะก็ไหลเย็นไหลไม่ขาดแล้วก็มีแม่ทับอีกศัตรูมูมานอะไรถ้าเรามีแม่ผู้ให้ร่างกายเรามาแล้วก็มีแผ่นดินที่เราอยู่แล้วก็แม่แห่งธรรมพระเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมมา 2,000 กว่าปีแล้วนะให้เรานำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบน้อมมาปฏิบัตินะให้เราเชื่อว่าแม่แห่งธรรมนะจะพานำพาให้เรามีความสุขนะทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าโง่หรือฉลาดถ้าเรามีแม่แห่งธรรมแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขนะเรียกว่าเอาธรรมะเนี่ยมาเครื่องดับทุกข์ได้นะเรามีทั้งแม่แห่งแม่ตนนะแม่แห่งชาติแล้วก็แม่แห่งธรรมแล้วเหลืออย่างเดียวคือความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะอย่าได้ประมาทว่ายังต้องรอนะสักวันหนึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแม่ก็แก่ลงนะไอ้เราเองก็ประมาทอยู่ทุกวันทุกคืนเงี้ยนะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทมีแม่จริงๆก็ไปกราบไปไหว้ไปขอขมาไปรับใช้ไปกตัญญูกตเวทีนะแล้วเราก็มีหน้าที่นะเป็นคนไทยก็ต้องทำความจงรักภักดีต่อแผ่นดินนะเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมมีความสุขไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะความสุขก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะที่สุดแล้วก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนทุกๆท่านนะที่ได้มาบำเพ็ญบุญในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะก็หวังว่าคำว่าแม่เนี่ยนะให้มีอยู่ในจิตในใจของเรานะความกตัญญูกตเวทิตานะจะได้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของคนดีนะเป็นเครื่องหมายของคนดีใครที่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดนะเราจะเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานเนี่ยต้องมีพื้นฐานตรงนี้ถ้าเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีนี้เราไม่รู้จักพ่อแม่เนี่ยเราจะไปหวังเลยนะความสุขอย่าไปหวังเลยความเจริญนะไม่มีทางแน่นอน
ต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนมีสติมีปัญญาแค่ไหนแต่ถ้าเราขาดคุณธรรมข้อนี้ความกตัญญูกตเวทีแล้วจะหาความสุขความเจริญที่ไหนนะก็พ่อแม่นี่แหละนะเป็นผู้ที่ให้ความสุขความเจริญเรายังไม่รู้คุณค่าเลยนะยังไปทำร้ายได้ไปกล่าวร้ายได้ไปคิดร้ายได้แล้วความดีที่ไหนที่จะมีเกิดให้เรามีให้เราเป็นให้เราได้ก็หวังว่าให้เรามีความกตัญญูกตเวทิตานะคู่ใจเรานะจงรักภักดีต่อองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะน้อมนำคำสอนของพระองค์ที่สายกลางนะแล้วก็ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองถ้าเราจดจำได้นะเขียนไว้ใส่กระดาษนะหรือไม่ก็พิมพ์ตัวหนังสือสวยๆใส่กรอบเขียนไว้ที่บ้านนะเป็นสิ่งที่เป็นมามงคลนะสอนให้เราทุกคนมีแต่ความสุขสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองหวังว่าเราต้องจดต้องจำนะคำสอนนี้เป็นเรียกว่ามาจากแม่ของชาติแม่ของแผ่นดินให้กับลูกทุกคนนะที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญนะในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็ขอให้คนที่เป็นแม่ทุกคนนะแล้วก็แม่ทุกหมู่สัตว์ทั้งหลายนะก็ขอให้ได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ติเล็กรัตรักโหนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุตาจิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานเอาขึ้นมาไปเก็บพระเกศพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายกับพระมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยเชิญนะครับสังฆทานครับเอามาไปเก็บพระคุณเจ้าได้เลยนะครับค่ะก็ขอโมทนากับคุณทิติพรแสนสุขและครอบครัวนะคะทำน้ำไฟอีก150คุณณชานันท์โชติเสถียรธรรมนะคะชำระหนี้สงฆ์และค่าไฟฟ้าอีก500คุณณัฐธิดาออมชมพูนะคะทำบุญ500บาทให้สุนัข3ตัวแล้วก็แมว1ตัวนะคะคงเป็นของเธอนะคะค่ะขณะนี้นะคะก็มีผู้มาร่วมบุญค่าไฟรวมทั้งหมดก็เป็น 7,870 บาทนะคะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันให้ครบตามเป้าที่ได้ตั้งไว้นะคะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับในช่วงนะคะในช่วงวัน
ค่ะสาธุค่ะในช่วงของวันที่จะมีการประชุมพระกลางพรรษานั้นท่านใดที่จะมาทำโรงทานก็เชิญได้นะคะมาทำโรงทานแจ้งความจำนงที่จะทำโรงทานหรือว่าจะร่วมบุญต่างๆในเรื่องของค่ายานพาหนะของพระนะคะที่เดินทางมาประชุมนะคะหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็มาร่วมบุญได้นะคะหรือใครจะทำอาหารข้าวน้ำอาหารมานะคะมาในตอนช่วงเช้านะคะช่วงเช้าที่จะมาถวายพระคุณเจ้าตามกำลังของตนก็นำมาได้นะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่20นะคะถึงวันที่26นะคะพระคุณเจ้าก็จะมาร่วมประชุมกันนะคะประชุมพระกลางพรรษานะคะเพราะนั้น ในเรื่องของการสวดอภิธรรมนะคะก็ยังคงสวดอยู่นะคะสวดอภิธรรมก็ยังคงสวดอยู่ทุกวันนะคะก็หลังจากการสวดอภิธรรมก็จะมีการแสดงธรรมนะคะแสดงธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมมีพระคุณเจ้าจากสาขาต่างๆนะคะก็มาแสดงธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะคะท่านใดที่มีเวลาว่างที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะ ขณะนี้นะคะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะในต่างประเทศนะคะของทางวัดเรานะคะวัดอย่างที่สาขาครับต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับครับสาธุครับไปเกียรติได้เลยยกสาธุนั่งนี่เลยก็นะ พนมมือนะ อานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุก็ตั้งใจนะที่เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อาศัยแม่นะอาศัยคุณบิดามารดานะแล้วก็ขอขมากรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ได้เคยล่วงเกินนะทั้งต่อหน้าและรับหลังเจตนาไม่เจตนาก็ขอให้คุณบิดามารดานะโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมนะหากท่านล่วงลับไปแล้วนะกรรมที่เราได้กระทำนะจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาข้อความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทธรัฐาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมพระวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐุนกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภูภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบข
ารุอุปัชฌายาจหิยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเชิญกราบพระพรหมอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ